สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้มีเมนูข้าวไข่ข้นมาแนะนำนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากนี่เลยไข่ไก่2ฟองข้าวสวยนะคะ1ถ้วยนะคะร้อนๆเลยหมูสับนะคะเอาไปคั่วให้สุกก่อนนะคะเหยาะซอสลงไปหน่อยนึงนะคะจะได้มีความหอมนะคะไส้กรอกค่ะใช้2ชิ้นนะคะหั่นเฉียงแบบนี้ต้นหอมซอยเห็ดค่ะเราใช้เป็นเห็ดออริจินนะคะเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนนะคะให้เห็ดสุกก่อนใครมีเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดชนิดอื่นนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสเนยจืดค่ะนมข้นจืดนะคะพริกไทยป่นส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเตรียมข้าวสวยก่อนนะคะทำแบบนี้ค่ะรึบแล้วก็ยกขึ้นนี่ค่ะเราก็จะได้ข้าวสวยลักษณะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมไข่นะคะสำหรับทำไข่ข้นนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยนมข้นจืดนะคะตัวนี้จะทำให้ไข่เรานุ่มนะคะแล้วก็หอมมันนะคะน้ำมันหอยค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะซอสปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันทีนี้ก็ตีไข่ค่ะพอตีไข่เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมเครื่องปรุงที่เหลือนะคะมีเห็ดออเรนจินะคะที่ลวกไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยไส้กรอกค่ะหมูสับนะคะประมาณสัก1ช้อนทีนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีเบาๆโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะในการทำไข่ข้นนะคะใส่เนยลงไปคนในทั่วกระทะนะคะถ้าไม่มีเนยนะคะก็สามารถใช้น้ำมันพืชแทนได้นะคะคือเนยเนี่ยจะช่วยให้เขาหอมมากขึ้นนะคะให้ไข่กระทะของเราเนี่ยหอมกลมกล่อมนะคะพอเนยละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปตีรอบหนึ่งใช้ไฟอ่อนๆ นะคะค่อยๆคนไข่แล้วก็จะเคี่ยไข่แบบนี้นะคะให้แค่ข้างล่างสุกทั่วถึงนะคะให้พวกไส้กรอกกับเห็ดนะคะอยู่รวมตรงกลางนะคะตรงขอบๆจะได้เป็นเนื้อไข่นะคะไข่ข้นนะคะไม่ใช่ไข่เจียวเพราะฉะนั้นไข่เขาก็จะออกข้นๆนิดนึงนะคะจะไม่สุก 100% นะคะประมาณนี้ค่ะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเอาไข่ที่เราทำไว้นะคะมาราดลงบนข้าวเลยค่ะข้าวสวยที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆราดลงมาจากนั้นก็จะตกแต่งด้วยหมูสับนะคะโรยหน้านิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามต้นหอมซอยค่ะพริกไทยป่นนะคะเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูข้าวไข่ข้นของเรานะคะก็ทำเสร็จหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะง่ายๆนะคะลองทำทานดูแล้วกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ